ก่อนดูคลิปนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามหรือว่ากด Subscribe ให้กับช่องเนิร์ดคิดของแม่โบด้วยนะคะกดเลยค่ะวัสดุอุปกรณ์นะคะจะมีอาหารปลาเม็ดสีแบบนี้นะคะมีภาชนะทรงกลมนะคะในนี้ใช้เป็นชามมีฟองน้ำนะคะที่เทน้ำเปียกหมาดแบบนี้นะคะแล้วก็มีมีดนะคะใช้สำหรับตัดตกแต่งอาหารปลาค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะมาทำในส่วนของหลังเต่ากันก่อนนะคะโดยหยิบชิ้นอาหารปลานะคะสีส้มขึ้นมานะคะแล้วก็นำชิ้นอาหารปลาสีเหลืองนะคะมาจุ่มแต่ที่ฟองน้ำให้เปียกแค่พอหมาดนะคะแล้วก็นำมาติดนะคะให้ล้อมรอบกับตัวอาหารปลาสีส้มแบบนี้ค่ะในส่วนของหลังเต่านี้จะคล้ายๆกับดอกไม้แบบนี้นะคะถัดไปนะคะก็หยิบชิ้นอาหารปลาอีกสีนึงนะคะมาจุ่มแต่ที่ฟองน้ำแล้วก็ติดนะคะให้ตำแหน่งนะคะต่ำกว่าตัวอาหารปลาสีเหลืองเล็กน้อยแบบนี้นะคะเนื่องจากว่าหลังเต่ามันจะนูนๆขึ้นมานะคะเราก็เลยจะต้องติดตัวอาหารปลานะคะให้ค่อยๆเลื่อนต่ำลงไปเรื่อยๆนะคะตามลำดับชั้นนั่นเองค่ะเราก็ได้หลังเต่าชั้นที่2ออกมาแบบนี้แล้วนะคะลำดับถัดไปนะคะเราก็จะทำหลังเต่านะคะชั้นที่3ถัดไปโดยจะใช้ตัวอาหารปลานะคะที่สีแตกต่างกันนะคะจุ่มแต่ที่ฟองน้ำนะคะแล้วก็มาต่อกันนะคะในชั้นที่ลักษณะต่ำลงไปกว่าตัวอาหารปลาชั้นแรกแบบนี้ลงไปเรื่อยๆนะคะนี่ค่ะเราก็ได้หลังเต่าชั้นที่3ออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะลักษณะก็จะนูนๆคล้ายๆกับหลังเต่าแบบนี้นะคะทีนี้นะคะเราก็จะมาทำในส่วนของหลังเต่านะคะชั้นที่4กันโดยเปลี่ยนสีนะคะของอาหารปลาเม็ดสีนะคะมาจุ่มแตะที่ฟองน้ำนะคะแล้วก็มาต่อกันนะคะให้เลื่อนต่ำลงไปเรื่อยๆแบบนี้เลยค่ะนี่ค่ะเราก็จะได้หลังเต่านะคะออกมาแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้นะคะเราก็จะมาทำในส่วนของคอของเต่านะคะให้สูงขึ้นไปค่ะโดยหยิบชิ้นอาหารปลานะคะที่สีแตกต่างกันนะคะจุ่มแต่ที่ฟองน้ำให้เปียกเล็กน้อยนะคะแล้วก็ค่อยๆต่อขึ้นนะคะในลักษณะที่ค่อยๆสูงขึ้นมาแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็ค่อยๆปรับให้ตัวคอของเต่านะคะโค้งหงอกมาคล้ายๆกับหัวเต่าแบบนี้นะคะนี่ค่ะเราก็จะได้ในส่วนของหัวแล้วก็คอของเต่าแบบนี้นะคะถัดไปนะคะเราจะมาทำฐานปิดด้านล่างของในส่วนของตัวเต่านะคะโดยใช้อาหารปลาของเรานะคะจุ่มแตะที่ฟองน้ำนะคะแล้วก็มาต่อกันไปเรื่อยๆนะคะจนเต็มกลายเป็นฐานของเต่าด้านล่างค่ะนี่ค่ะแล้วเราก็ทำฐานนะคะปิดตัวเต่าเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้นะคะลำดับถัดไปนะคะเราก็จะมาทำในส่วนของขาของเต่าทั้ง4ข้างกันนะคะโดยหยิบชิ้นอาหารปลานะคะสีที่เหมือนกับคอของเต่านะคะมาจุ่มแตะที่ฟองน้ำนะคะ2อันด้วยกันนะคะแล้วก็นำมาจุ่มแตะที่ฟองน้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็มาแตะที่ตัวของเต่านะคะให้กลายเป็นขาออกมาทำซ้ำแบบนี้4ข้างเลยค่ะข
ของเต่าทั้ง4ข้างเรียบร้อยแล้วนะคะลำดับถัดไปนะคะเราจะมาทำในส่วนของหางของเต่ากันค่ะโดยหยิบชิ้นหั่นปลานะคะให้สีเหมือนกับหัวแล้วก็ขาของเต่าขึ้นมานะคะต่อกันนะคะให้ลักษณะคล้ายๆกับเป็นสามเหลี่ยมหรือว่ารูปตัว V แบบนี้นะคะจุ่มแต่ที่ฟองน้ำนะคะแล้วก็มาต่อกันให้ได้เป็นลักษณะคล้ายๆกับตัว V แบบนี้ก่อนจากนั้นนะคะเราก็จะทำเส้นตรงกลางนะคะให้มีสีแตกต่างกันนะคะโดยจะหยิบชิ้นหั่นปลาสีเหลืองขึ้นมาแล้วก็ใช้มีดหั่นนะคะให้กลายเป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะพอได้เป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะก็นำสามเหลี่ยมนะคะจุ่มแต่ที่ฟองน้ำแล้วก็มาต่อเชื่อมกลางระหว่างกันนะคะก็จะได้เป็นในส่วนของหางเต่าออกมาแบบนี้จากนั้นนะคะก็นำในส่วนของหางเต่าที่เราทำเสร็จแล้วนะคะมาจุ่มแต่ที่ฟองน้ำให้เปียกเล็กน้อยนะคะแล้วก็นำมาเชื่อมติดกับตัวของเต่าแบบนี้เลยค่ะนี่ค่ะหางเต่าของเรานะคะแบบนี้ค่ะถัดไปนะคะเราก็จะมาวาดในส่วนของลูกตาของเต่ากันนะคะแล้วก็ใช้กรรไกรตัดลูกตาของเต่ามาติดค่ะจากนั้นนะคะก็ใช้กาวน้ำนะคะติดกับในส่วนของลูกตาของเต่านะคะให้เชื่อมติดกับตัวของอาหารปลาที่เราได้ทำเป็นกระทงรูปเต่าแบบนี้เลยค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วค่ะกระทงรูปเต่าน้อยสุดน่ารักของเรานะคะที่ทำมาจากอาหารปลาแบบนี้ก็จะมีในส่วนของกระดองของเต่าแบบนี้นะคะนี่ชั้นๆแบบนี้มีขาของเต่า1 2 3 4ข้างมีหางของเต่านะคะแล้วก็ด้านล่างของเต่าก็จะเป็นแบบนี้นี่ล่ะค่ะกระทงอาหารปลารูปเต่าน้อยสุดแสนจะน่ารักของเราแบบนี้นะคะเออเด็กๆเอ้ยเดี๋ยวฉันค่อยๆเดินกลับบ้านก่อนนะแล้วเจอกันในวันลอยกระทงที่จะถึงนี่นะไปแล้วโอ้ต้องค่อยๆเดินกว่าจะถึงบ้านนะเนี่ยโอ้และนี่ก็เป็นหนึ่งไอเดียนะคะที่เป็นกระทงอาหารปลานะคะรูปเต่าน้อยน่ารักนะคะที่ใช้ทำในวันลอยกระทงที่ใกล้จะถึงนี้นะคะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ให้กับช่องเนิร์ดคิดด้วยนะคะขอบคุณมากสวัสดีค่ะ